อุตสาหกรรมภาพยนตร์และแอนิเมชันในประเทศไทยคือหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพจากตัวเลขทางสถิติพบว่าในแต่ละปีธุรกิจภาพยนตร์ของเราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มมากกว่า 30,000 ล้านบาทและยังมีแนวโน้มว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องถึงปีละไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10-15โดยยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือการสร้างประเทศไทยให้เป็นฐานการผลิตงานการลงทุนที่มีคุณภาพสูงของเอเชียและเป็นประตูของภูมิภาคที่ทั่วโลกให้การยอมรับรวมถึงเสริมสร้างเอกลักษณ์ความโดดเด่นของ Creative Content เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมภาพยนตร์กระทรวงพาณิชย์ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทยในตลาดต่างประเทศที่เป็นเป้าหมายอย่างต่อเนื่องโดยในวันที่18พฤษภาคม2560ที่ผ่านมาได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ Cannes Film Festival 2017ณเมืองคานส์สาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยกิจกรรมสำคัญคืองานไทยไนท์ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเป็นองค์ประธานตามคำกราบทูลเชิญของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ภายใต้ชื่องาน Thailand Where Film Come Alive 2017ด้วยในปีนี้ได้นำเสนอถ่ายทอดผ่านแนวคิดที่ชื่อว่า Thai Talent ที่สะท้อนความโดดเด่นของบุคลากรคนไทยในวงการภาพยนตร์ที่ได้สร้างชื่อเสียงระดับโลกในหลายๆด้านจนเป็นที่ยอมรับสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับมาตรฐานให้กับวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทยอีกทั้งได้นำผู้ประกอบการไทยสาขาภาพยนตร์จำนวน9บริษัทเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Marché du Film 2017ณเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานซึ่งเป็นตลาดซื้อขายภาพยนตร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีในการเปิดตลาดให้กับผู้ประกอบการไทยอันจะส่งผลต่อการขยายตัวของรายได้ในอุตสาหกรรมบันเทิงของไทยและการยอมรับในระดับสากลโดยผลตอบรับจากงานในครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีผู้ประกอบการต่างพอใจและชื่นชมการจัดงานส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ผนึกกำลังรวมตัวกับผู้ประกอบการสร้างความเข้มแข็งและข้อได้เปรียบทางการค้าโดยปีนี้มีผู้ประกอบการต่างชาติเข้าร่วมเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการไทยรวมทั้งสิ้น184 คู่มีมูลค่าการซื้อขายทันทีและภายใน1 ปีไม่ต่ำกว่า840ล้านบาททั้งหมดนี้คือภารกิจหลักของกระทรวงพาณิชย์ที่ดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและสัมฤทธิ์ผลภายใต้ศักยภาพความพร้อมและแนวทางการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสทั้งการแข่งขันและเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะร่วมผลักดันเศรษฐกิจไทยไปสู่ยุค Thailand 4.0